7ทศวรรษแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมจรรยาอันประกอบด้วยสังคหาวัตถุ4และจักรวรรดิวัตร12ประการได้เสด็จออกทรงพระผนวดในบวรพระพุทธศาสนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทรงอุปถัมภ์ศาสนิกชนในศาสนาอื่นโดยทั่วกันทรงเป็นบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแห่งชนทั้งหลายเพื่อความต้องการเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสำราญแห่งชนเป็นอันมากตามพระพุทธพจนภาษิตอย่างแท้จริงกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย